เพจที่ผมแก๊ส 0K นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงสิ่งที่กำลังจะเข้ามาในอัปเดต9ของเกม Anime Champion Simulator กันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนไปฝากกดไลค์กดซับช่องแก๊ส 0K ด้วยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เพจแก๊ส 0K นะครับได้เปิดบริการรับฟาร์มเกม Anime Champion แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเหรียญเลดฟาร์มเหรียญแมวนะครับผมหรือว่าจะเป็นการ AFK เปิดขาย AFK อัพตัวต่างๆนานานะครับสามารถทักมาที่เพจสอบถามได้เลยนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะครับฝากเพจแก๊ส 0K ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคนะครับผมในคลิปนี้ไม่ได้มาแบบพูดถึงเทคนิคหรือว่าสิ่งต่างๆภายในเกมนะครับผมแต่จะพูดถึงสิ่งที่กำลังจะเข้ามาในอัปเดต9ของเกม Anime Champion นะครับทำไมถึงผมพูดนะครับผมเพราะว่าอัปเดต9ของ Anime Champion เนี่ยมีอะไรที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับผมแทบจะเป็นอีกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งมันมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ผมเนี่ยจะมาไล่ลิสต์แล้วก็แปลตามความเข้าใจของผมนะครับอาจจะมีแปลผิดบ้างแปลถูกบ้างก็ต้องขออภัยนะครับผมก็สามารถมาพิมพ์แนะนำแล้วก็พูดถึงได้นะครับผมว่าผิดตรงไหนอะไรตรงไหนนะครับผมเพราะว่าบางคำเนี่ยผมแปลจากทันสเลตมันก็เลยแบบว่าอาจจะแบบไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าก็ใช้ความเข้าใจของตัวเองเนี่ยแปลออกมานะครับผมตามนี้นะครับเอามาพูดถึงสิ่งหลักๆที่จะเข้ามาก่อนนะครับผมหลักๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Galaxy ใหม่นะครับผมแล้วก็ New Hub ใหม่นะครับ New Hub ก็คือตรงสุ่มเพิร์กตรงลงดันเจียนตรงสุ่มคอสมิกตรงลงทาวเวอร์ด้วยนะจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีจักรวาลใหม่นะครับซึ่งเรียกว่าโลกใหม่ก็ได้แหละแต่ว่าจริงๆนะเกมเนี่ยเป็นจักรวาลนะครับคือที่ทุกคนเล่นอยู่ตอนนี้มันเป็นจักรวาลที่1นะครับผมก็จะมีโลกของอนิเมะนั้นๆๆๆไปอันนี้คือโลกในเกมนะครับแต่ว่า Galaxy ใหม่เนี่ยคือเป็นแบบว่าจักรวาลใหม่เลยนะครับรวมแบบว่าโลก2โลกใหม่เลยแบบว่าเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยตามนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่2นะครับนั่นก็คือ New Currency นะครับนั่นก็คือหน่วยเงินใหม่นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหน่วยเงินในเกมจะเป็นแบบว่าเหรียญเยนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเยนหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าเป็นเหรียญสีเหลืองๆนะครับผมแต่ว่าใน Galaxy ใหม่หรือว่า Galaxy ที่2เนี่ยมันจะเปลี่ยนหน่วยเงินไปเองนะครับตามนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีเรื่องของ Special Story Mission to Unlock New Galaxy นะครับอันนี้ก็คือเป็นภารกิจพิเศษนะครับผมสำหรับปลดล็อกจักรวาลใหม่นั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นเควสอยู่ที่เมืองหลักนะครับที่เราทำอ่ะก็รอดูต่อไปนะครับแล้วก็มีNew World นะครับนั่นก็คือด่านใหม่นะครับผมก็คือเป็นด่านวันพีซนะครับที่มีสปอยออกมานะครับแล้วก็ New Champion ก็จะเป็นตัวละครในตู้ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาก็คือวันพีซนะครับแล้วก็มีเควสใหม่แล้วก็มีเลดนะครับเลดก็จะเป็นเลดวันพีซตามเคยนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลามีด่านเข้ามาก็จะมีเลดเข้ามาแล้วก็มีเควสเข้ามานะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็ต่อมาคือเป็นซีซันพาสนะครับซีซันพาสนะครับผมที่มันเขียนไว้เนี่ยมันบอกว่าเนี่ยครับผมคอมพีทเพื่อรับรางวัลในแต่ละเดือนนะครับเพราะงั้นเนี่ยซีซันพาสอาจจะเปลี่ยนไปในแต่ละเดือนนะครับผมแล้วก็ที่เขียนว่าลิมิเต็ดรีวาร์ดน่าจะเป็นแบบว่าสำหรับคนที่แบบว่าสายฟรีแล้วก็สายเติมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไอซีซันพาสของหลายๆเกมนะครับมันจะมีสำหรับสายฟรีแล้วก็สายเติมนะครับซึ่งสายเติมเนี่ยอาจจะได้คุ้มกว่าอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าเติมสำหรับซีซันพาสนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเก็บเลเวลผ่านเควสหรือว่าผ่านอะไรก็ต้องรอดูทีหนึ่งในเกมนะครับผมต้องอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็ต่อมานะครับผม Star Dweller Store นะครับ Star Dweller Store นะครับผมก็คือเป็นร้านค้าที่ใช้เหรียญที่เราลงบอสเราเรียกว่าอะไรบอสจ้าทะเลหรือบอสจ้าทะเลดาวนะครับผมหรือว่า Star Dweller เท่าไหร่นะครับมันจะมีเหรียญสีม่วงเวลาเราลงเสร็จนะครับผมมันจะมีร้านค้าสำหรับการใช้เหรียญสีม่วงอันนั้นนะครับผมสำหรับจักรวาลใหม่หรือว่าจักรวาลที่2นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผม New Diamond Galaxy of นะครับก็คือจะเป็นตู้ที่แบบว่าใช้เพชรในการสุ่มนะครับซึ่งตัวละครในตู้ก็จะเป็นตัวละครที่ก๊อปดาเมจนะครับซึ่งในปัจจุบันหรือว่าโลกแรกเนี่ยจักรวาลแรกจะขึ้นในจักรวาลแรกก็จะเป็น DO ที่เป็นคอสมิกนะครับผมแต่ว่าในจักรวาลที่2เนี่ยจะมีตู้ใหม่เข้ามาแทนนะครับผมแล้วก็ทำการลบตู้วันเก่าออกนั่นเองนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับผมที่เราจะมาเจาะจงกันในคลิปนี้นั่นก็คือบาลานซ์โอเวอร์ฮอลนะครับบาลานซ์โอเวอร์ฮอลนะครับผมแปลตรงตัวก็คือการปรับสมดุลแบบยกเครื่องหรือว่าทำใหม่หมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมงั้นแต่เรามาดูกันในหัวข้อว่าโอเวอร์ฮอลแต่ละอันเนี่ยมันยกอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับผมหัวข้อแรกนั่นก็คือ New Galaxy นะครับ New Galaxy นะครับผมสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือเรื่องของจักรวาลใหม่ซึ่งพูดไปแล้วต้นคลิปนะครับผมแล้วก็มันบอกว่าในหัวข้อแรกเนี่ยลักวิวน็อตไอเนี่ยมันคือบอกว่าในแต่ละด่านของจักรวาลที่2นะครับผมจะค่าลักหรือว่าการออกคอสมิกแต่ละตู้เนี่ยจะเท่ากันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นมีมา5แมปนะครับผมทุกแมปจะอัตราการออกเท่ากันหมดเลยนะครับต่างจากจักรวาลแรกที่แบบว่าพอโลกใหม่มาโลกใหม่ก็จะออกยากโลกเก่าก็จะออกง่ายซึ่งมันไม่เหมือนแบบนั้นแล้วมันจะปรับเป็นแบบว่าทุกตู้เนี่ยมีโอกาสอัตราการออกเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็อันที่2นะครับผมเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถใช้แชมเปี้ยนจากจักรวาล1มาเล่นในจักรวาล2ได้นะครับ
แชมเปี้ยนที่เปิดจากจักรวาลที่2นะครับผมจะมีเลเวลที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เก่งกว่าในจักรวาลที่1นะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่ควรหาประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกว่า enemy HP นะครับผมแล้วก็ดรอปเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ย เลือดของศัตรูในจักรวาลที่2แล้วก็อัตราการดรอปของต่างๆเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาเน้นย้ำนะครับผมว่าสกุลเงินใหม่นะครับผมจะสามารถได้ยากพอสมควรนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่ควรเตรียมอย่างแรกเลยคือนั่นคือโพชั่นเงินนั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับหัวข้อ New Galaxy นะครับต่อมานะครับหัวข้อChampion Info Damage หรือว่า Champion Damage Info นะครับซึ่งหัวข้อนี้นะครับผมได้แปลมาแล้วนั่นก็คือหัวข้อแรกนะครับนั่นก็คือทำให้ DPS นะครับผมจะแสดงหน้า UI เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปเทสนะครับผมก็คือเวลาเราใส่ตัวละครนะครับผมมันจะแบบว่าประมวลผล DPS ขึ้นหน้า UI หรือว่าขึ้นหน้าต่างเกมให้เราเลยนะครับเราไม่ต้องมาเทส Damage แล้วอันนี้ที่ผมแปลแล้วก็พยายามทำความเข้าใจมานะครับแล้วก็หัวข้อที่2นะครับผมมันบอกว่าสามารถเปิดตัวคูณนะครับผมมาดูว่าในทีมแล้วเนี่ยมันอัตราคูณสิ่งต่างๆเนี่ยมาจากอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นการทำอัปเกรด 3.5M ที่ได้ดาเมจเพิ่ม 20% การลงไททันด่าน3ด่าน4ที่ได้เรื่องดาเมจมาเพิ่มมันจะเป็นตัวคูณขึ้นมาบอกนะครับผมทำให้เราเนี่ยเข้าใจสิ่งต่างๆว่าเราเนี่ยเก่งมาจากไหนได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ต่อมานะครับในหัวข้อแชมเปี้ยนดาเมจอินโฟก็คือเราสามารถดูสถานะตัวละครเราได้มากขึ้นผ่านหน้าต่างตัวละครนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับผมมันจะบอกแค่ดาเมจโดยรวมของตัวละครเรานะครับแต่ว่าอัปเดตใหม่เนี่ยอาจจะบอกเกี่ยวกับอัตราคินะครับผมดาเมจบอสดาเมจสกิลความเร็วการโจมตีต่างๆมันจะละเอียดแล้วก็ดูง่ายมากขึ้นนะครับประมาณนี้สำหรับแชมเปี้ยนดาเมจอินโฟนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นหัวข้อที่ผมไม่ค่อยมั่นใจมากๆแต่ว่าผมเนี่ยพยายามแปลแล้วก็พยายามทำความเข้าใจมานะครับนั่นคือหัวข้อแชมเปี้ยนคาร์ดนะครับหัวข้อแชมเปี้ยนคาร์ดนะครับผมจะพูดแบบภาพรวมให้ละกันนะครับผมมันจะบอกว่าแชมเปี้ยนคลาสในเกมนี้นะครับผมจะไม่มีระบบคลาสตัวละครนะครับแล้วก็คอมโบนะครับผมจะมีดาเมจที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับผมบางครั้งเนี่ยคอมโบในที่นี้ก็หมายถึงว่าเรื่องการคอมโบเควิร์กกับสกินต่างๆนะครับผมแล้วก็มันหมายว่าจะทำให้คอมโบในเกมเนี่ยมีหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีลูกเล่นมากขึ้นนะครับผมไม่ใช่แค่แบบว่าต้องเป็นอันนี้อันเดียวต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวนะครับผมมันจะทำให้เกมเนี่ยหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็มาทำให้สกินนะครับผมมีลูกเล่นมากขึ้นแล้วก็มีมิติในการเล่นมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าสุ่มได้ก๊อตลี่แล้วก็จบเลยนะครับอาจจะมีแบบว่าต้องสุ่มก๊อตลี่ควบคู่กับนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเควิร์กนู่นนี่อะไรมานี่ให้มันแบบว่าเป็นคอมโบตัวละครมากขึ้นนะครับผมประมาณนี้ที่ผมแปลแล้วก็ที่เข้าใจมานะครับผมถ้าใครแปลแล้วเข้าใจมากกว่าผมก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะครับสำหรับหัวข้อนี้ซึ่งผมไม่มั่นใจมากๆต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมก็คือเรื่องเควิร์กทาเลนต์แล้วก็สกินนะครับมันบอกว่านะครับผมการปรับเรื่องของเควิร์กทาเลนต์แล้วก็สกินนะครับจะทำให้เควิร์กทาเลนต์แล้วก็สกินเนี่ยจะทำให้เสริมกันและกันได้มากขึ้นนั่นคือสามารถคอมโบด้วยกันได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็มันจะทำการเอาเปอร์เซ็นต์ของเควิร์กแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของสกินเนี่ยมารวมกันเป็นดาเมจสูงสุดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะทำให้สเตตนะครับผมเข้าใจง่ายมากขึ้นแล้วก็ไม่สับสนนะครับผมแล้วก็ทำให้บัฟตัวคูณดาเมจจากเควิร์กกับสกินเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็คือสเตตของพวกเควิร์กสกินเนี่ยจะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเป็นหัวข้อ general หรือว่าหัวข้อทั่วไปที่จะเพิ่มเข้ามาในอัปเดต9นะครับนั่นก็คือเพิ่มเลเวลแคปตัวละครนะครับผมจากปกติตอนนี้เนี่ยอยู่ที่140ในอัปเดต8ใช่ไหมครับในอัปเดต9นะครับผมจะเพิ่มเป็น150นั่นเองนะครับผมแล้วก็หัวข้อนี้นะครับผมจำเป็นมากๆที่ควรอ่านไว้นะครับผมนั่นคือมันบอกว่าจะทำให้ตัวละครที่เป็นก๊อตลี่มิสติกเนี่ยไม่ดรอปเอกแล้วนะครับผมไม่ดรอปจากไข่อีกแล้วนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยใครที่มีเวลาอยู่นะครับก็สามารถไปฟาร์มตัวละครที่เป็นก๊อตลี่คอสมิกเนี่ยเก็บไว้ในตัวได้เพราะว่ามันอาจจะจำเป็นในอนาคตนะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมว่าเหตุผลที่ทางเดฟเขาออกเนี่ยเพราะอะไรนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับหัวข้อนี้ซึ่งจำเป็นมากๆนะครับแล้วก็หัวข้อที่3นะครับผมสกิลลิ่งแชมเปี้ยนอันนี้มันบอกว่ามันทำให้ตัวละครกับ DPS เนี่ยแม่นยำมากขึ้นนะครับผมก็คือการคำนวณดาเมจเนี่ยแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมสกิลลิ่งแชมเปี้ยนเกตอินครีทเบสดาเมจสปีดนะครับผมก็คือปรับตัวละครให้ความเร็วพื้นฐานการโจมตีเนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับการปรับoverhaul balance เลยว่าการปรับแบบยกเครื่องเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่ควรเตรียมก่อนอัปเดต9มีอะไรบ้างนะครับ1เลยนะครับนั่นก็คือควรตุนน้ำยาโพชั่นไว้นะครับผมโพชั่นที่มันเป็นโพชั่นคอยนะครับเพราะว่ามันบอกไว้ว่า
สกุลเงินใหม่เนี่ยอาจจะหายากขึ้นเพราะงั้นอาจจะต้องใช้โพชั่นในการช่วยในการฟาร์มเงินนะครับผมสองเลยนะครับผมเก็บหินสีม่วงจากการลง Star Dweller ไว้นะครับผมเพราะว่าในอัปเดต9เนี่ยจะมีเรื่องของ Star Dweller Store มาให้เราซื้อของกันนะครับซึ่งไม่รู้ว่าของในโตเนี่ยคืออะไรเพราะงั้นเนี่ยก็เก็บไว้เรื่อยๆลงทุกวันนะครับแล้วก็3นะครับผมก็คือถ้าใครมีเวลาว่างจริงๆก็แนะนำว่าไปเปิดตัว Glory Mystic ในแต่ละโลกในโลก1เนี่ยเก็บไว้นะครับผมเพราะว่าในอัปเดต9เนี่ยมันจะปรับให้ละครGlory Mysticเนี่ยไม่ดรอปอีกแล้วนะครับผมในตู้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ควรดองไว้สำหรับ Glory Mystic นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมที่ควรเตรียมพร้อมนั่นก็คือเรื่องของทีมเรานะครับเพราะว่าเขามันบอกว่าในโลกใหม่เนี่ย HP ของ enemy เนี่ยแล้วก็อัตราดรอปเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครยังทีมไม่ได้เก่งมากก็พยายามปั้นทีมให้ทันอัปเดตนะครับจะเล่นเกมนี้อย่างสนุกแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าผมแปลตรงไหนผิดหรือว่าพยายามพูดตรงไหนที่มันเข้าใจยากนะครับผมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาถามได้หรือว่าตรงไหนผมแปลผิดไปเนี่ยก็สามารถมาพิมพ์แก้ไขผมได้นะครับผมอาจจะไม่ได้แปลถูก 100% แต่ว่าผมพยายามแปลตามความเข้าใจนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยงั้นคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย